ดีครับผมพลนวัฒน์นะครับสวัสดีค่ะนิชานะคะสวัสดีค่ะรับบทเป็นมาดามนวลค่ะสวัสดีค่ะแพพิชาภาค่ะสวัสดีครับป๊อบถากูลครับแม่ผัวสิครับอะไรคะเพราะว่าลูกสะใภ้เจอแม่สามีก็ต้องมีการสวัสดีมีการทักทายใช่ไหมครับผมถ้าเราทำหน้าตื่นใส่เนี่ยไม่ถูกต้องครับต้องกลับไปดูที่เหตุผลค่ะคือถ้าเหตุผลใครเข้าใจได้มากกว่าก็คงจะเข้าข้างคนนั้นแต่ถ้าเอาในเรื่องสะใภ้ใส่สตองก็คงจะเข้าข้างลูกสะใภ้ค่ะเพราะว่ารู้มาว่าแม่ผัวแบบทำอะไรไว้เยอะมากๆแม่ผัวแน่นอนเป็นผู้ใหญ่กว่าอย่างน้อยก็ต้องเคารพกันเรียกว่าเข้าข้างเลยค่ะตามมารยาทไทยก็ต้องเข้าข้างคุณแม่สิคะต้องดูก่อนครับว่าแม่สามีเนี่ยดีขนาดไหนคือถ้าแม่ดีแล้วลูกสะใภ้ไม่ดีเราต้องเข้าข้างแม่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าลูกสะใภ้ดีแล้วแม่ร้ายเนี่ยเราก็ต้องเข้าข้างลูกสะใภ้นิดนึงเข้าข้างลูกสะใภ้ค่ะเพราะว่าเราก็เป็นทีมลูกสะใภ้ต้องแม่ผัวอยู่แล้วครับเพราะว่าเจอผู้ใหญ่ก็ต้องสวัสดีเพราะก็เป็นเหมือนแม่คนนึงเหมือนกันเราก็ต้องมีมารยาทนะครับคุณลูกสะใภ้แม่ผัวค่ะก็ต้องลูกสะใภ้สิครับแม่ผัวจะมาลุมลูกสะใภ้ไม่ได้เข้าข้างลูกสะใภ้แน่นอนค่ะเพราะว่าการหมาหมู่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะคะเอ้าสะใภ้อันนี้สะใภ้แม่ผัวไม่มีเหตุผลน่ะอย่างเงี้ยเข้าข้างแม่แล้วกันค่ะแม่อาจจะมีเหตุผลโอ้โหถ้ารังแกลูกสะใภ้ต้องเข้าข้างลูกสะใภ้สิครับก็ต้องลูกสะใภ้สิคะเพราะว่าเราเป็นคนโดนกระทำค่ะเข้าข้างแม่ผัวครับผมเพราะว่าลูกสะใภ้เข้ามาในบ้านก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบของแม่ผัวสิครับลูกสะใภ้เพราะอะไรคะเพราะว่าการทำร้ายคนอื่นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีค่ะลูกสะใภ้สิครับก็ลูกเป็นลูกของลูกสะใภ้อะครับจะมาเอาคนอื่นมาได้ไงใช่ไหมลูกสะใภ้สิคะแม่ผัวก่อให้เกิดความวุ่นวายแบบนี้ใครจะไปเข้าข้างคะแล้วสิ่งที่แม่ผัวทำแต่ละอย่างก็คือไม่ใช่เรื่องที่ดีและผิดศีลธรรมด้วยค่ะสะใภ้สะใภ้แน่นอนอันนี้แม่ผัวแบบอยู่ๆเอาสะใภ้มาให้อีกคนนึงมันใช่เรื่องไหมอันนี้เข้าข้างลูกสะใภ้ได้ไหมคะต้องเข้าข้างลูกสะใภ้อยู่แล้วฮะเพราะว่าอุ้มท้องอยู่น่าสงสารเข้าข้างตัวเองค่ะเข้าข้างลูกสะใภ้สิคะอุ้มท้องโตขนาดนี้จะมาทำร้ายเราอีกไม่ได้ผมว่าคุณแม่ก็ต้องมีเหตุผลของเขาแหละครับแม่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกครับผมอยู่ครับแม่ผมอยู่แล้วครับลูกสะพายอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเข้าข้างผู้หญิงด้วยกันในเรื่องของการท้องมันสำคัญค่ะไม่เลี้ยงเลยก็ต้องเข้าข้างแม่สิครับเอาพอลูกมาคุณก็ต้องดูแลลูกตัวเองสิใช่ไหมอันนี้ 50-50 ค่ะแต่แม่ก็ต้องห้ามมายุ่งนะคะอันนี้ให้แม่เขาละกันให้สะพายเห็นไหมก็ลูกเขาอ่ะเขาข้างลูกสะพายก็ได้ค่ะแม่ผัวพูดโหพูดอย่างนั้นก็ต้องเข้าข้างลูกสะพายครับก็ต้องเข้าลูกสะพายอีกสิคะทำไมอะคะก็เนี่ยอุ้มท้องมาให้ตั้ง9เดือนหลานเป็นเลือดในอกเลยนะคะไม่ได้ค่ะลูกสะพายละกันโหเด็กตัวเล็กๆคุณจะไม่ได้ต้องลูกสะพายครับลูกสะพายเพราะว่าเรื่องลูกเรื่องเด็กหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเข้าข้างลูกสะใภ้ครับเพราะอะไรคะก็ต้องมีเวลาขี้เกียจบ้างใช่ไหมล่ะมันจะใครจะทำตลอดมันไม่ไหวลูกสะใภ้ค่ะคือมันก็ต้องดูด้วยว่าลูกสะใภ้เขาเลี้ยงลูกเล็กอยู่หรือเปล่าเขาจะไปทำงานได้ยังไงคะแม่แม่ผัวอันนี้แม่ผัวชนะเป็นเด็กอ่ะต้องช่วยกันสิอันนี้เข้าข้างคุณแม่เต็มที่ค่ะใช้ไม่ได้เลยมาอยู่บ้านก็ต้องช่วยงานกันนิดนึงนะคะเป็นเขาเรียกว่าน้ำใจโอ้ถ้าไม่ช่วยอะไรเลยต้องเข้าข้างแม่ผัวครับเอาเวลาไปเลี้ยงลูกอะค่ะก็เลยต้องเข้าข้างลูกสะใภ้อะค่ะขอโทษจริงๆนะคะต้องแม่ผัวอยู่แล้วครับเพราะแม่ผัวคือคุณแม่ของเราเราอยู่บ้านเขาอะเขาให้เงินเดือนเราก็เลยเข้าข้างเขาครับผมแม่สะใภ้ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามาเป็นลูกสะใภ้เขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาบ้างค่ะฝ
ากละครเรื่องสะใภ้สายสตรองด้วยนะครับมาดูกันว่าทีมแม่ผัวหรือลูกสะใภ้นะครับจะตีกันแบบนี้ทั้งเรื่องหรือว่าจะสงบปรองดองได้ด้วยคนกลางแบบผมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากละครสะใภ้สายสตรองด้วยนะคะมาดูกันว่าภาวินีเนี่ยจะเอาคืนแม่ผัวได้ยังไงนะคะสะใภ้สายสตรองทุกวันจันทร์อังคารนะคะทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะ